ครับพี่ต้อหลังจากที่เราได้คุยกับพี่ถึงเรื่องการที่พี่เริ่มปั้นมอเตอร์ไซค์คันแรกแล้วเป็นการดีไซน์ออกมาแล้วเพื่อนๆชอบใจพี่ช่วยเล่าหน่อยฮะตอนนี้มันเป็นยังไงคือตอนนี้ก็กลายเป็นเหมือนเป็นธุรกิจของผมเองเลยจากวันนั้นเมื่อต้องมีประมาณ17ปี18ปีที่แล้วครับนะที่ผมทำมอเตอร์ไซค์มาครับผมคิดว่าตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นอาชีพแต่เมื่อ5ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มมาทำรถยนต์ด้วยก็เป็นฮอลล็อตใช่ฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ผมก็เลยกลับมากลายเป็นต่อไปที่สิว่าแล้วผมคิดว่าผมคงยังไม่ทิ้งทั้งสองอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกผมอยากทำขึ้นมาเองครับจากตัวเองไม่ใช่ว่าเหมือนกับที่ตอนใช่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 คือตอนนี้ทำด้วยความรักความสุขแล้วก็ไอเดียเต็มร้อยครับก็คือใส่ตอนนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมก็จะพยายามใส่รายละเอียดเข้าไปครับแล้วก็ความเนียบให้มากขึ้นครับดีไซน์แบบต่างๆออกไปเรื่อยๆให้น้องๆหรือพี่ๆได้ดูนะฮะแต่ผมก็ยังมีคำถามที่ยังรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับสังคมบ้านเรานะพี่นะคำถามก็คือสิ่งที่พี่ทำกระบะครั้งแรกแล้วพี่บอกว่าพี่มาเร็วเกินไปโอเคเราเข้าใจละแต่พอส่วนของมอเตอร์ไซค์ของพี่ก็ล้ำนะฮะล้ำในความหมายคือเขาอาจจะขี่สต็อกกันแต่ของพี่ไม่ใช่พี่คัสตอมจ๋าเลยมีผลไหมพี่กับความที่พี่มาเร็วในสายมอเตอร์ไซค์อีกสายมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมว่าผลของผมเนี่ยไม่ได้มาเร็วครับผลของผมมาจากที่ว่าตอนผมเริ่มขี่เนี่ยแล้วผมเริ่มแต่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมมีร้านของผมครับแล้วผมไปมีกลุ่มครับไปมีคลับตอนนั้นชื่อว่าชื่อ Heaven Devil Heaven Devil ใช่ดังครับทำให้ผมเนี่ยมีลูกค้ามากขึ้นจริงแต่ว่าเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนว่าอันนี้เป็นความจริงเลยครับครับครับคนที่มอง Heaven Devil มีทั้งชอบและไม่ชอบเขามองเป็นแก๊งไม่ได้มองที่ผลงานผมแหละผมเข้าใจพี่มีผลทางด้านธุรกิจกับผมครับนะฮะจนผมไม่ต้องเลิกก็คือพูดง่ายว่าแก๊งก็ผมก็ให้แก๊งเนี่ยมันดำเนินต่อไปแต่ผมออกมาจากเข้าใจฮะพี่ก็จำเป็นต้องยอมเอาตัวเองออกมาจากแก๊งทั้งนั้นที่ตรงนั้นก็เป็นมิตรภาพที่เราก็แฮปปี้กับเพื่อนๆอยู่แต่ด้วยธุรกิจที่ต้องเดินมันจำเป็นใช่ไหมฮะเพื่อนทุกคนว่าผมทำมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นธุรกิจจริงรถคุณเสียรถคุณจะแต่งอะไรไม่จำเป็นต้องทำผมก็ได้จะไปซื้อของที่อื่นหรือไปซ่อมที่อื่นผมไม่ว่าเลยครับนะฮะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าผมขายอาหารขายกะเพราไก่ครับคุณอยากจะกินข้าวผัดคุณไม่ต้องมากินกับผมก็ได้คุณไปกินข้าวผัดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมากินกะเพราไก่กับผมทุกวันหรอกหัวใจพี่หล่อมากเลยพี่ต้อคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอไปเพื่อนไปทำที่ร้านอื่นเนี่ยอาจจะกลายเป็นผมเห็นแก่ตัวไปเอ๊ะทำไมไปทำอื่นแล้วโกรธเขาใช่ไหมฮะโดยส่วนตัวนะพี่นะจากที่ผมมีประสบการณ์มาเนี่ยผมมองว่าช่างจะพูดว่าในบ้านเราเนี่ยมันก็ดูไม่ดีนะพี่แต่หมายถึงว่าที่เคยประสบมาเนี่ยช่างเนี่ยหัวใจอาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนที่พี่เป็นเพราะถ้าเราทำกับเขาอยู่แล้วอยู่ๆเกิดเปลี่ยนไปทำกับคนอื่นมันเริ่มมีอาการกันอ่ะซึ่งสังคมตรงนี้ผมอยากให้มันละลายพฤติกรรมกันซะนะเป็นอย่างที่พี่เป็นแล้วสังคมมันจะกว้างครับคนเล่นรถก็สบายใจช่างซ่อมก็สบายใจทุกอย่างเพื่อกันหมดเพราะว่าผมมองว่าทุกคนไม่ได้เก่งทั้งหมดอาจจะเก่งเฉพาะทางผมก็ไม่ได้เก่งผมก็อาจจะเป็นคนที่ว่าดีไซน์เก่งแต่ซ่อมไม่เก่งครับเพราะนั้นซ่อมก็อาจจะมีช่างที่เขาโดยตรงครับที่เขาทำโดยตรงเกี่ยวกับการซ่อมครับก็ไปทำที่นั่นดีกว่าใช่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่พี่เขามองถึงหลักความเป็นจริงและสิ่งที่เป็นอยู่อันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงนะที่ผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะว่าพี่ต้อจะต้องมองว่าเราเก่งอะไรเป็นอะไรนี่คือทางของเราใช่แล้วเราก็ยอมรับสิ่งนั้นแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่เป็นไรเพื่อนไปทางนู้นได้ไปทางนี้ได้ใช่ฮะผมก็เลยแล้วก็ผมได้อีกอย่างนึงมาคือตั้งแต่พอผมออกมาจากกลุ่มเนี่ยผมได้คนที่ไม่เคยมาทักผมเนี่ยมาทักผมเยอะขึ้นพูดง่ายๆว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ฮะภาพแจ็คเก็ตที่เป็นโลโก้ไม่กางเขนมั้ยพี่ใช่ครับมันก็ละลายไปนิดนึงแล้วตอนนี้กลายเป็นต่อเฉยๆผมก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ตอนที่ผมอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมอาจจะไม่รู้สึกไม่ได้สัมผัสพี่รู้ไหมด้วยคำพูดง่ายๆของพี่เนี่ยต้อเฮเว่นเดวิลกับพี่ต้อเฉยๆเนี่ยอารมณ์การเข้าถึงต่างกันเลยนะต่างกันแล้วอันนั้นมันกลายเป็นแก๊งมันกลายเป็นคลับมันกลายเป็นเหมือนกับถ้าจะเข้ามันต้องผ่านด่านเยอะกว่าจะมาเจอผมหรือจะมาคุยกับผมได้เลยผมเข้าใจจริงเพราะว่าผมรู้จักแก๊งเฮเว่นเดวิล
ดูแล้วค่อนข้างมีความครึ้มครั้งด้วยดีไซน์ของตัวตึกอาคารอะไรก็แล้วแต่นะพี่นะแล้วความเป็นอยู่ในสภาพที่เขาเป็นอันนี้ยอมรับแล้วพี่มีความคิดหรือว่าไอเดียอะไรเกิดขึ้นใหม่ทำให้พี่ถึงมาสนใจเป็นแนวฮอลล็อตคือตอนที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับทำมอเตอร์ไซค์เริ่มทำเนี่ยผมก็ชอบเป็นคนชอบรถในการอยู่แล้วพอมาถึงยุคสมัยที่ผมเริ่มพอจะพูดง่ายเหมือนมีฝีมือที่จะพอทำมันได้แล้วเนี่ยครับผมก็เลยลองทำขึ้นมาคือเราต้องมีทั้งทีมงานที่พร้อมฝีมือคนที่ทำต้องพร้อมด้วยครับแล้วก็ดีไซน์ต้องพร้อมแล้วก็วิธีการทำครับหลักการทั้งหมดขนาดแบบผมเตรียมทำมา3ปีเราจะลงมือทำคันนี้ได้แล้วพี่เริ่มศึกษาจากอะไรก่อนฮะว่าการทำรถฮอลล็อตอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นมันต้องเริ่มจากตรงไหนคือหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นจากเราจะเอารถอะไรมาทำเลือกรถก่อนฮะเลือกรถเสร็จแล้วรูปแบบของเราเนี่ยอยากให้มันเป็นรถทรงอะไรมันจำเป็นโทษนะฮะมันจำเป็นต้องเป็นรถปีลึกไหมพี่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคือเรามันอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราได้รถอะไรมาหรือว่าเราอยากให้รถเราเนี่ยออกมาเป็นทรงอะไรครับแล้วเราค่อยดีไซน์ออกมาครับเพราะฮอลล็อตเนี่ยมันเป็นรถทรงที่ไม่มีข้อจำกัดว่ามันต้องเป็นยังไงก็คือตรงตัวขับได้พูดง่ายว่าต้องเป็นดีไซน์อิสระแต่ในดีไซน์อิสระมีพื้นฐานรูปทรงแบบนี้ใช่ครับต้องเป็นหลักแล้วก็ต้องดูจากทางต้นตำรับด้วยว่าต้นตำรับเนี่ยมันใช้รถรุ่นไหนครับในการเอามาทำครับแล้วก็ทรงรถเนี่ยประมาณไหนครับแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบดูว่ารถทรงไหนที่ออกมาแล้วออกมาลงตัวที่สุดแล้วเอาข้อดีของแต่ละคันเนี่ยครับพี่ฮะทำไมฮอตหลอดอันนี้เขาเรียกฮอตหลอดหรือแลนหลอดก็เหมือนกันไหมฮะครับทำไมหลังคามันต้องเตี้ยทำไมล้อมันถึงต้องแชสซีมันต้องต่ำล้อสูงสูงเพราะว่ารถหน่วยเก่าเนี่ยครับส่วนใหญ่ราคามันสูงมากครับเพื่อให้คนขับเนี่ยมองเห็นสมรรถนะทัศนวิสัยแล้วก็ใต้ท้องจะสูงมากครับเพราะนั้นผมคิดว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือทำกลับกันครับพี่ต้อสิ่งที่พี่บอกผมว่าทุกอย่างมันต้องกลับกันหมดเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์ของแลนด์ลอร์ดที่เขาคิดกันมาหรือเราคิดทำเองเขาคิดกันมาอ๋อพูดง่ายว่าแลนด์ลอร์ดคือกลับหมดเลยใช่ครับมันต้องขี่ยากขับยากความนิ่มนวลจะหายไปทัศนวิสัยไม่ดีมองยากผมเห็นพี่ขับแล้วพี่แทบจะนอนเลยอ่ะใช่ครับแล้วตัวใหญ่ๆอย่างนี้นอนยากไหมพี่ก็ต้องทำเบาะเพื่อให้สำหรับเราแล้วรู้สึกว่าเบาะกับพื้นรถนี่แทบจะติดกันเลยนะแทบจะวายกับพื้นเลยผมเห็นบางคันไม่มีเบาะด้วยเอาหมอนรองใช่ครับเพราะมันเตรียมมากใช่ครับอันนี้คือหนึ่งสไตล์ของพี่ต้อนะฮะกับการสร้างรถฮอลล็อตเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่ารถฮอลล็อตเนี่ยมันจะต้องทำกับรถที่เป็นสต็อกในยุคนั้นๆนะฮะเดี๋ยวเราต่อกันเบรกสุดท้ายเราจะได้พูดถึงว่าสิ่งที่พี่ต้อกำลังทำและโปรเจกต์ข้างหน้ากับพี่ต้อนะเดี๋ยวเราเจอกันครับ Take me in your arms and never let me go Whisper to me softly while the moon is low Hold me close and tell me what I want to know Say it to me gently let the sweet talk flowCome a little closer, make love to me. บริษัท Improvise Photographer and Editor Service ได้รวบรวมทีมงานโปรดักชันมืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชัน
ที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงานการแนะนำสินค้าและโฆษณาการออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดงานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ